ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ช่วงเวลาดีๆที่คุณแม่สรรสนีจะกลับมาเชิญชวนให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาสำรวจตรวจตราชีวิตของท่านแล้วก็ตั้งคำถามว่าเราจะพ้นทุกข์ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเราต้องเตรียมกายเตรียมใจของเราอย่างไรบ้างนะคะในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกแสงกำลังอ่อนแล้วก็มีคณะมิจีในหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งอยู่กันตอนนี้มากกว่า14ชีวิตนะคะแล้วก็ยังมีอาสาสมัครคือป้าจอยของเราที่มาจากอเมริกานะคะก็นั่งปฏิบัติด้วยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่สงบจริงๆค่ะเวลาที่เราสงบเราจะพบกันเสมอคณะมิจีก็ปฏิบัติอยู่ในช่วงที่เราได้ขัดเกลาจิตใจของเราให้เกรี้ยงเกลาจากกิเลสจากวันที่เราบวชกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะรวมกับแม่ชีที่อยู่ประจำอยู่ที่นี่3ท่านกับ9ท่านรวมกันรวมทั้งคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็คณะอาสาสมัครที่ติดตามวันนี้เราเห็นเลยค่ะว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์งดงามอยู่ด้วยคนที่แบบรักษากายใจของเราเมื่อใดที่เรามีศีลมีธรรมเราสง่างามเสมอค่ะเราไม่ต้องรู้ธรรมะมากก็ได้แต่ว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการอยู่ในปัจจุบันขณะมีลมหายใจแห่งสติตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อกิเลสตัวไหนมันเข้ามาเช่นเราชอบความสวยเราก็จะเผลอเพลินกับสิ่งที่เราเห็นเราเห็นว่าความเผลอเพลินจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติสวยได้แต่ต้องละสวยคือละราคะมันก็เข้าสู่ความงอกงามนะคะต้องบอกว่าในพื้นที่เกือบ300ไร่ที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยถ้ารวมไปจนถึงที่ของแม่อู่ด้วยมองไปสุดภูเขาที่ล้อมเนี่ยก็ประมาณเกือบ 2,000-3,000 ไร่เนี่ยนะคะถ้าเราปลูกต้นไม้ทั้งหมดเลยอะไรจะเกิดขึ้นบริเวณนี้ก็จะกลายเป็นบริเวณที่ดึงความชื้นนะคะฝนก็จะตกต้องละตามฤดูกาลวันนี้คุณแม่ไม่ได้มาคนเดียวคุณแม่มากับคณะแม่ชีแล้วก็คณะผู้ติดตามสมชายซึ่งเป็นกำนันของเรากับพ่อเอซึ่งพ่อเอเนี่ยเป็นคุณพ่อของน้องธรรมเป็นหลานในโครงการจิตประภัสสรนะคะก็มาช่วยกันดูแลนด์สเคปที่นี่ที่เราจะทำให้ตรงเนี้ยมันมีป่านะคะมีภูเขามีถ้ำมีน้ำตกอันนี้ก็เป็นความน่ารักของบรรดาพ่อของลูกๆซึ่งก็เป็นหลานของคุณยายในโครงการจิตประภัสสรพูดถึงธรรมแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าธรรมเนี่ยก็เป็นเด็กที่น่ารักนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่พ่อแม่เนี่ยมองเขาอย่างเป็นเหมือนโพธิสัตว์เลยล่ะค่ะคือเวลาที่หลายคนที่มีลูกที่อาจจะมีความเป็นพิเศษหน่อยนะคะพ่อแม่ก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะสงสารลูกทำไมลูกฉันเป็นอย่างนั้นเราโดยไม่รู้ตัวนะคะเราเอาความสงสารลูกเนี่ยมาบดบังความทุกข์ของเราที่เรารู้สึกบางทีเราก็รู้สึกว่าเออฉันไม่ได้มีลูกที่เป็นเหมือนอย่างชาวบ้านเขาแต่พ่อเอของเราไม่เป็นอย่างนั้นเลยพ่อเอของเราบอกว่าผมยอมรับลูกผมอย่างที่ลูกผมเป็นและผมมีความสุขผมมีความสุขและเราก็จะทำให้ลูกเรามีความสุขเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการคุณยายยังพูดเลยบอกว่าเรานึกถึงพระโพธิสัตว์พระเตมีใบ้อะยอมเป็นใบ้เพื่อจะทำให้คนเนี่ยมันได้เรียนรู้ถึงการที่จะมีชีวิตที่จะไม่ใช้วาจาของเราไปเชื้อเฉือนใครจริงๆหลานๆของเราหรือแม้แต่ทำเองก็อาจจะยอมตนให้คนเนี่ยได้เรียนรู้กับเขาเพื่อที่จะรู้ว่าความเป็นพิเศษของเขานั้นมันน่ารักมากกว่าคนปกติที่ใจร้ายนะคะพ่อแม่บางคนอายเสียเองไม่ใช่ลูกอายลูกไม่รู้เรื่องอะไรลูกก็มีความน่ารักแบบที่เขาเป็นแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะมีพ่อเอนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งดูสิจำชื่อไม่ได้เนาะได้มีโอกาสเมื่อกี้นี้พ่อพฤกษ์ใช่ไหมแล้วก็พ่อสมชายนะคะป้าจอยแล้วก็จอยมาเดินวางแผนกันว่าเนี่ยแหละเราจะทำตรงนี้ให้เป็นมรดกโลกจะทำให้เด็กๆมีที่แอดเวนเจอร์มีที่ที่จะดำเนินชีวิตอย่างที่เขารู้ว่าหัวใจของโพธิสัตว์เนี่ยต้องรับใช้โลกอย่างไร
ท่านลองดูสิคะถ้าเราทําตรงเนี้ยให้มันงดงามนะคะเหมือนเราเนี่ยมีคนที่มีจิตใจดีกับโลกอ่ะแล้วเขาก็มาลงทุนมาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันที่นี่มันจะไม่ได้งามแค่ธรรมชาติแต่เป็นงามด้วยหัวใจของโพธิสัตว์ต้องบอกเลยค่ะว่าเมื่อกี้นี้ตอนที่คุณแม่ประชุมเนี่ยคุณแม่ก็ยังมองเห็นความตั้งใจนะยากยังไงคุณแม่ก็จะลงทุนคุณแม่จะทำกุศลเรื่องเหล่านี้แหละเพราะเรามีเด็กๆในโครงการจิตประพัฒน์สอนใน ISV International Spiritual Volunteer ที่จะมาอยู่ที่นี่แล้วก็มีพ่อแม่ของหลานๆที่มีหัวใจโพธิสัตว์มองไปตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นน้ำตกใหญ่ค่ะเนี่ยค่ะเมื่อกี้พ่อเอเขาฝันของเขาไปแล้วเขาจะมีน้ำตกเขาตรงไหนเขาจะมีถ้ำตรงไหนสิ่งที่เราเดินอยู่นี่จะเป็นภูเขายังไงยอดภูเขามีคณะแม่ชีนั่งปฏิบัติยังไงมันไม่ใช่ความฝันแต่มันเป็นความจริงนะคะมันเป็นความจริงที่พวกเราจะต้องบอกเลยว่าถ้าคนเนี่ยเกิดมาแล้วจะทำอะไรทิ้งไว้ในโลกใบนี้มันก็ต้องทิ้งความดีความงามที่เป็นความจริงมนุษย์มันก็ต้องมีศีลมีธรรมเป็นความสง่างามในการเกิดมานะคะเดี๋ยวคุณแม่จะตะโกนทักเขาฮัลโหลทักหน่อยทักหน่อยจ้าพ่ออีกคนชื่ออะไรเนี่ยพ่อเอรู้จักแล้วพ่อโพธเราจะมาทำงานตรงนี้กันนะจ้าจ้าตรงที่ยืนเนี่ยค่ะจะเป็นเหมือนถ้ำมีภูเขาตรงนี้แล้วไปเป็นน้ำตกคุณแม่ท้าพิสูจน์เลยนะคะว่าก่อนที่ท่านเจ้าคุณท่านอาจารย์โพจากสวนโมกจะมาที่นี่คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ประมาณสักปลายเดือนเมื่อเรายกพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะมาที่นี่แล้วเราจะเห็นการเติบโตของที่นี่อย่างรวดเร็วด้วยหัวใจของอาสาสมัครที่มีความเป็นโพธิอยู่ในใจเราไม่ต้องเก่งเหมือนกันแต่เราสามารถเอาความแตกต่างที่มีความสามารถที่ไม่เหมือนกันมารวมตัวกันหุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นที่เรียนรู้จะเป็นสวนพฤกษศาสตร์จะเป็นหุบเขาที่จะทำให้เกิดการดำรงชีวิตอย่างคนที่มีศีลมีธรรมไม่ระโมบแล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภคนั่งนอนในที่อันสงัดคณะแม่ชีที่เราได้เห็นอยู่นี้นะคะเป็นคณะแม่ชีที่ทั้งบวชใหม่และบวชเก่าคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเข้ามานั่งตรงกลางนี้เพื่อที่จะนำคณะแม่ชีได้แผ่เมตตาแล้วก็จะทำให้ทุกท่านที่ดูรายการของคุณแม่นะคะก็จะได้เห็นด้วยว่าผู้หญิงที่อยู่ที่ตรงไหนที่ไม่ทำตัวเป็นงูเปื้อนคูดไม่ผิดศีลผิดธรรมคนที่เป็นงูเปื้อนคูดเนี่ยคือคนที่ผิดศีลผิดธรรมเวลามีคนจับได้ก็ดิ้นขี้ก็กระจายออกไปเปื้อนสังฆะก็เศร้าหมองคนหนึ่งคนผิดศีลเศร้าหมองกันทั้งสังฆะฉะนั้นการเป็นผู้บวชใหม่ก็ต้องรู้ว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าคู่เปรียบของผู้บวชใหม่พระองค์ก็สอนว่าอย่าทำตัวมันผ้าเปลือกปอนุ่งห่มก็เจ็บเนื้อแต่ให้ทำตัวมันผ้ากาสีแม่ใหม่ก็ไม่เจ็บเนื้อเก่าก็นุ่มนวลเหมือนผ้าห่อพระรัตนตรัยเราบวชกันที่ตรงนี้ในช่วงเวลาลอยต่อของกลางวันกลางคืนที่ทำให้เราได้มาพบกันได้สาธยายมนต์ได้ปฏิบัติร่วมกันมันทำให้สังฆะของเราอบอุ่นงดงามอยู่ด้วยคนที่มีศีลมีธรรมคุณแม่จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้เจริญเมตตาให้กับชีวิตทำตัวเหมือนผ้ากาสีไม่เหมือนผ้าเปลือกปอที่ใครเข้าใกล้หรือนุ่งห่มมันก็รู้สึกบาดไปหมดพูดอะไรมันก็เจ็บปวดคิดอะไรมันก็ซึมเศร้าให้เรารู้สึกได้ถึงการมีชีวิตในแต่ละ24ชั่วโมงที่เรายืนดูรู้ปล่อยเห็นสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นสภาวะธรรมนั้นก็แค่มาแล้วไปใจของเราก็เป็นอิสระต่อไปอีกคุณแม่ก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านที่กำลังดูคุณแม่อยู่ตอนนี้มีคนดูไหมคะอย่างน้อยก็300คนที่ปฏิบัติไปกับเราค่ำคืนวันนี้ก่อนที่คุณจะนอนคุณลองเจริญเมตตาให้กับชีวิตของคุณอหังสุขิโตโหมิแปลว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสุข
มีความสุขเพราะเราไม่มีเวรไม่มีภัยไม่พยาบาทไม่ผูกโกรธไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกไม่เศร้าหมองขอให้เรามีเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกระทั่งต่อหน้าและรับหลังสังฆะของเราก็จะแข็งแรงเพราะว่าใจของเรามันเกรี้ยงเกล่านี่เองคนมาบวชเรียนนะก็มีหน้าที่ขัดเกลาจิตใจของเราเนี่ยแหละและพอใจของเราเกรี้ยงเกล่าเราก็แผ่เมตตาเจริญเมตตาออกไปให้ทุกคนตั้งใจว่าตามนะคะคณะแม่ชีพนมมือขึ้นนะลูกอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิพทุโขโหมิอะหังอะเวโรโหมิอะหังอัพยาปโชโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิต่อไปเราจะแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอท่านทั้งหลายตั้งใจกตัญญูรู้คุณมะมะมาตาปิตูอาจาริยะยาติมิตาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหะรันตุต่อไปคุณแม่จะนำพวกเราแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้ยังไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีขอให้จิตของเราที่ระลึกถึงด้วยเมตตาอย่างเป็นอัปปมัญญานี้ขอให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขขอให้มีความเจริญอยู่ด้วยใจที่เกรี้ยงเกล่าจากกิเลสสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปันนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวลาโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุเมื่อเราได้แผ่เมตตาอย่างเป็นอัปปมัญญานะคะวันนี้ก่อนนอนอย่าลืมทบทวนให้คะแนนตัวเองด้วยนะคะว่าวันนี้เราโกรธน้อยลงแล้วเราก็เจริญเมตตามากขึ้นเราริษยาน้อยลงเราจึงมุทิตาได้มากขึ้นเราขี้เกียจน้อยลงเพราะเรามีความเพียรได้มากขึ้นเราละอกุศลได้เราจึงมีพื้นที่สำหรับการทำกุศลได้มากขึ้นชีวิตของเรางดงามอย่างนี้เสมอแหละค่ะขอให้เรามีศีลมีธรรมหรือว่าประพฤติอย่างไม่ผิดศีลผิดธรรมเราอยู่ที่ตรงไหนเราปลอดภัยเพราะธรรมคุ้มครองเราเสมอนะคะคุณแม่ก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมรายการทุกคนเลยที่มาปฏิบัติธรรมขอบคุณป้าจอยนะคะ Thank you ป้าจอยเป็นครั้งแรกที่ป้าจอยได้มีโอกาสมาที่หุบเขาโพธิสัตว์เป็นอาสาสมัครที่มาเมืองไทย 3-4 เดือนในทุกๆปีนะคะเรามีหัวใจโพธิสัตว์ที่จะมาช่วยกันสร้างหุบเขาโพธิสัตว์นี้เป็นมรดกโลกเป็นบ้านของ
สรรพชีวิตทั้งหลายที่จะอยู่แล้วปลอดภัยเพราะมีศีลมีธรรมนะคะเคารพหัวใจของคุณที่คุณมีศีลมีธรรมและธรรมจะคุ้มครองคุณค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ